ำเสือต้องเจอน้ำเสือไม่มีทางจะเหลือรอดไปขอสู้จนนาทีสุดท้ายตายก็ตายไม่เปลี่ยนสิเข้ามาจะเจอน้ำเสือไว้ลายอมตายดีกว่ายอมให้ใครทำลายและทำร้ายบนพื้นดินบ้านเกิดปกป้องไว้ไม่กลัวสิ่งใดใครใครถ้าไม่กลัวก็ลองเจอตาต่อตาวัดกันไปใจใจให้รู้เลยรู้ไปเลยว่าใครจะแน่จริงจริงเข้ามาให้รู้กันหมดคำคือต้องเจอน้ำเสือไม่มีทางจะเหลือรอดไปขอสู้จนนาทีสุดท้ายตายก็ตายไม่เปลี่ยนเสียเข้ามาก็เจอน้ำเสือไว้ลาแล้วถ้ายังคงไม่กลัวยังคิดจะมารักงานกันถ้าอย่างนั้นก็เรื่องใหญ่ฉันก็คงไม่ยอมต้องวัดกันอยู่เข้ามาชูกันบุกทำเสือคนเจอนางเสือไม่มีทางจะเหลือรอดไปขอสู้จนนาทีสุดท้ายตายก็ตายไม่เสียสิ่งของมาเจอก่อนเป็นเสือต้องสู้อย่างเสือไม่เคยยอมให้ใครท้าทายขอสู้จนนาทีสุดท้ายหากบุกเข้ามาชาติเสือก็ต้องไว้ลายคุณพ่อฉันทั้งคนฉันต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้ตามมาแต่โอ้ยิ้วนั่นมาสมัยที่หนูเด็กๆนะแล้วพ่ออายุปูนี้แล้วพ่อจะไปจำได้ไงว่าปานแดงมันอยู่ที่ไหนอะลูกนี่ฉันไม่มีปานแดงคุณเป็นใครคะแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะระเบิดดีค่ะคุณน่ะเอาตัวบังระเบิดไว้เต็มๆจักรจันกับคุณนิ้วก็เลยโดนแค่นิดหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเป็นโรงพยาบาลลับของหน่วยพิเศษอะค่ะคุณนพอะพาพวกเรามาที่นี่โชคดีนะครับเนี่ยที่ได้พรพิเศษจากท่านพระพิสุไม่งั้นก็คงเลี่ยงไปแล้วความจริงผมว่าเราน่าจะไปดูคุณยิ้วหน่อยดีกว่านะครับเอาไว้ตอนเช้าดีกว่านะคะทำไมต้องนอนถึงเช้าด้วยครับคุณอภิชาติอะถูกระเบิดสลบไปตั้ง5ชั่วโมงตอนนี้เป็นกลางคืนค่ะWe'll be right back.
ันเหรอคะครับผมฝันว่าผู้หญิงผมงูกลายเป็นงูอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนคุยกันเรื่องนี้มั้งคะคุณก็เลยเก็บมาฝันก็อาจจะใช่ครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเขาบอกว่าฝันเห็นงูจะเจอเนื้อคู่อาจจะเป็นกิ๊กคุณก็ได้นะคะไม่ไหวแล้วมั้งครับผู้ที่บาดเจ็บเป็นไงบ้างดีขึ้นถึงยังไม่เต็มร้อยแต่ก็พร้อมที่จะลุยครับอูดาวแล้วผู้กองอ่ะเมื่อคืนฝันเห็นงูเกงกองก็เลยตื่นมากลางดึกเพิ่งจะหลับไปเมื่อเช้านี้เองจ้ะแค่ในฝันคงไม่เป็นอะไรมั้งที่สำคัญดาวก็เห็นด้วยเหมือนกันดูดาวแน่ใจว่าที่เห็นน่ะไม่ใช่ในฝันไม่แน่ใจอะจ้ะมันเหมือนความฝันแต่มันก็เหมือนจริงแต่ดาวก็ไม่ได้บอกให้ผู้กองรู้นะจ้ะพ่อแสงว่าดูดาวต้องบอกนะเพราะว่าผู้กองจะได้ระวังตัวเอาไว้ถ้างั้นไม่ดีซะแล้วแสดงว่าผู้กองเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่นางงูสามารถสัมผัสถึงได้ดาวก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความจริงไม่น่าเป็นห่วงผู้กองเองก็มีฝีมือนางงูคงทำร้ายอะไรไม่ได้ง่ายๆไอ้ทำร้ายอะไรมันไม่น่าเป็นห่วงหรอกห่วงแต่ว่านางงูเนี่ยมันจะมาพิศวาสผู้กองมากกว่าความฝันหรือความจริงแต่ถ้าคุณก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวคุณเจอดีแน่เรามาตามความฝันของท่านเป็นเพราะว่าท่านต้องการที่จะพบเราคุณเข้าใจผิดแล้วจะเข้าใจผิดได้อย่างไรในเมื่อครั้งแรกที่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้อยู่ในอ้อมกอดของท่านเราเชื่อว่าท่านจำได้ท่านช่วยชีวิตเราไว้เราก็ต้องเป็นของท่านเสียใจด้วยท่านคนนั้นเป็นของเราThank you.
อย่าบอกนะว่าที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เป็นความฝันมันไม่ใช่ความฝันแล้วล่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นตาไม่มีอะไรหรอกจ้ะแค่มีสาวมาหลงเสน่ห์ผู้กองเท่านั้นเองเชิญเข้ามาอย่างนั้นแหละครับครับเมื่อวานหลังจากที่มีระเบิดเนี่ยพวกเราย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่แน่นะครับพวกมันอาจจะตามมาก็เลยพร้อมไว้ก่อนนะครับโทษด้วยนะครับที่ต้องทำให้ลำบากไม่เป็นไรครับยินดีครับงั้นเชิญตามสบายนะครับงั้นผมขอตัวนะครับครั้งสุดท้ายจำได้ว่าเห็นเลข0แสดงว่าต้องระเบิดทันทีแล้วคุณอภิชาติโยนเรากับคุณจักรจันทร์ออกมาพ้นได้ยังไงนี่ผมเนี่ยนะวัยยิ่งกว่าซูเปอร์แมนบวกกับกัปตันอเมริกาสิเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่เป็นไรคุณออกมาทันได้ยังไงคือทางคุณนพรายงานมาว่าส่วนผสมของระเบิดเนี่ยมันมีการผิดพลาดทำให้แรงระเบิดเนี่ยมันน้อยมากครับแต่งตกประวันนิดเดียวเองจะบ้าเหรอคุณจะกระจัดต้องระวังนะคะกระล่อนเป็นไฟเลยใช่ค่ะไว้ใจไม่ได้สวยหายไปไหนกันหมดอะว่าไงจ๊ะหนีไปเที่ยวไหนกันอ๋อโอเคจ้ะมันก็ระวังตัวด้วยนะสามคนนั้นอยู่กรุงเทพค่ะคุณงิ้วคงไปตามเรื่องนายนุพันธ์แต่ผมพนันได้เลยว่าต้องเจอตัวปอมแน่ๆเจอแบบเต็มๆเลยล่ะค่ะผมแปลกใจนะครับในเมื่อนายนุพันธ์ได้ตายไปแล้วเนี่ยทำไมพวกมันถึงจ้องกำจัดคุณงิ้วด้วยหรือว่านายนุพันธ์ยังมีชีวิตอยู่พวกมันถึงไม่ต้องการให้ใครมาขุดคุ้ยค้นหาความจริงหรือไม่งั้นเนี่ยนายนุพันธ์ก็ต้องกำความรักของพวกมันไว้คุณอภิชาติเวอร์สุดๆเลยนะคะพูดมาได้ไงคะตดประวานเนี่ยนะโอ้ยโหยนี่ก็คุณยิ้วเขาเล่นยิงคำถามสักทียิบขนาดนี้จ้าผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะระเบิดตดประวานขออนุญาตครับสายรายงานมาว่านายดำรงจะจัดการแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการที่หัวการประมูลกับอินเตอร์เบสคู่แข่งครับแบบนี้นี่เท่ากับว่าเราสามารถล้มแบ็คอีวิลได้เลยนายดำรงหาเรื่องฆ่าตัวตายแท้ถ้านายดำรงเปิดตัวคณะกรรมการได้จริงเนี่ยก็เท่ากับว่าสมรทานที่อินเตอร์บิทได้ไปทั้งหมดต้องเป็นอันยกเลิกโดยที่ไม่ต้องรอคำตัดสินตอนสิ้นเดือนแต่นายดำรงรู้ว่ายังไงคำตัดสินก็ต้องเหมือนเดิมก็เลยหาทางโค่นอินเตอร์บิทซะก่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ผมว่าพวกแบ็คอีวิลไม่ยอมแน่แต่นายดำรงมั่นใจมากเลยนะคะสายรายงานมาว่าจัดงานฉลองไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปร่วมงานฉลองกันดีไหมครับก็ดีค่ะนางงูมันพร้อมแล้วหรือยังนาคีพร้อมแล้วน้องดาวไม่ต้องห่วงทางนี้พี่ลุยเองแต่ก็ต้องระวังตัวหน่อยนะพี่ภัยคราวก่อนเนี่ยพวกเราเผชิญหน้ากับนินจาชุดใหม่พวกมันมีฝีมือมากกว่าเดิมเยอะมากถึงขนาดที่เคลื่อนไหวตัวได้เลยล่ะพวกมันเคลื่อนไหวตัวได้ใช่ประมาณว่าสูสีเป็นรองเราแค่นิดหน่อยเห็นลุงเดชบอกว่าเห็นนางงูมาป้วนปี้อยู่แถวนี้เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคุณหนึ่งไม่อยู่เนี่ยนางงูไม่โผล่มาให้เห็นแน่แต่ใครจะไปรู้อาจจะตามไปเจอคุณหนึ่งในงานก็ได้ก็ดีนะครับจะได้ขอเต้นรำซะเลยยังไงก็แล้วแต่อย่าประมาทนะคะครับท่านอาจารย์ขยมังบอกว่านางงูพร้อมแล้วครับท่านดีให้จัดการกับนายดำรงก่อนเพราะเราไม่รู้ว่านายดำรงมีหลักฐานอะไรปากมันได้เป็นดีได้ครับท่านแต่ต้องมีหน่วยที่สอบเตรียมไว้เรายังไม่เชื่ออาคมของท่านขยมังเท่าไหร่นะได้ครับท่านผู้กองต้องการอะไรบอกได้เลยนะครับอาวุธกระสุนทุกชนิดพร้อมครับขอบคุณมากนะครับคุณนกยินดีครับพี่ดาวดีใจจังเลยจ้ะพวกเราจะได้ลุยกันอีกแล้วเป็นไงเพื่อนเกือบไปเหมือนกันวะแกเป็นไงบ้างยังเห็นนางงูอีกปะเต็มๆเลยจริงเหรอจ๊ะพี่ดาวคุณดาวคุณลิทิชัยอย่าบอกนะคะว่าลงทุนมาถึงที่นี่เพราะเป็นห่วงดิฉันค่ะแล้วก็มีธุระนิดหน่อยด้วยถ้างั้นขอเอี่ยวด้วยคนค่ะแต่ว่าคุณนิ้วดิฉันหายดีแล้วค่ะยังไงก็ต้องขอเอี่ยวด้วยคนตกลงเราจะไปทำอะไรที่ไหนนายดำรงจะจัดงานเลี้ยงก่อนแถลงข่าวพรุ่งนี้เราจะไปสนุกกันครับโธ่นึกว่าจะไปลุยกับพวกแบล็คอีวิลพวกเราคิดว่าพวกมันก็น่าจะไปงานเลี้ยงของนายดำรงเหมือนกันค่ะเงินโอเลยงานเลี้ยงแบบนี้ชอบอยู่ละดึม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 มันเข้าไป
ดื่มดื่มยังมาเพื่อความรวยจะเนี่ยชื่อนาคีค่ะคุณมาหาผมครับมาเอาชีวิตเฮ้ยฆ่ามันระวังเฮ้ย
ีนี่เป็นคนของ Black Evil โทษครับมีคนคิดฆ่านายดำรงพวกเราต้องคอยระวังอย่าให้มันผ่านไปได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยให้อ้อมไปดักไว้ด้านหลังสามคนตามผมมาพวกมันสวยสัตยามาคุมเกมตั้งใจโยนความผิดให้กับเราฉันว่าเรารีบไปเอารถมาคอยรับพวกนั้นดีกว่าแต่ว่าตำรวจคุ้มกันเอาไว้แบบนี้เราคงเข้ามาถึงที่นี่ง่ายๆไม่ได้แน่ๆยกเว้นซะแต่ว่าเป็นรถตำรวจด้วยกันนางงูเจอกับนางเสือคราวนี้มันแน่ๆเดี๋ยวก่อนนายดำรงท่าทางจะเอ๋อไปแล้วมันแผนสูงมากส่งนางงูมาเก็บนายดำรงแล้วส่งคนมาเก็บเราหรือไม่ก็มาเก็บนายดำรงแล้วก็โยนความผิดให้พวกเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องพานายดำรงออกไปด้วยเห็นยากเลยจ้ะลุยออกไปก็หมดเรื่องเดี๋ยวครับผมมีแผนทางออกเนี่ยถูกปิดไว้หมดแล้วงั้นก็เปิดมันซะฉันจะพาตัวนายดำรงออกไปคนร้ายคิดหนีพร้อมตัวประกันถูกยิงดับเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะคุณฉันว่านายดับก่อนแน่ระยะแค่เนี้ยฉันไม่พลาดหรอกถอยไปขยับตัวอีกครั้งจอดแน่ส่งหน่วย2ตามไปเร็วเฮ้ยเร็วสาวๆรีบไปเลยครับดำรงกลายเป็นไปได้อะก็เจอกับนางงูของคุณหนึ่งเขาอย่างจังเลยสิคะฮะตกลงมีนางงูจริงๆเหรอนางงูแวะไปหาไอ้เจ้าหนึ่งมาแล้วครับใช่ค่ะพอดีว่ายังไม่มีโอกาสได้เล่าให้คุณนิวฟังไม่คิดว่าจะมาเจอที่งานเลยหมายความว่า
นางงูมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกแบล็คอีวิลอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะที่นางงูเนี่ยอยากจะไปขอเดทกับไอ้เจ้าหนูมันเพื่อนผมเป็นหลอกอย่างเงี้ยแต่จักจั่นว่าเกี่ยวแน่นอนค่ะเกิดอะไรขึ้นครับคนร้ายนะครับคือผู้กองฤทธิชัยกับนายอภิชาติซึ่งเป็นคนจับตัวนายดำรงไปคิดว่าเป็นการปิดปากที่นายดำรงจะแถลงข่าวเรื่องของคณะกรรมการที่ฮู้เรื่องการประมูลหรือเปล่าครับแน่นอนที่สุดครับเพื่อปกปิดความผิดของตนที่ร่วมกระทำกับท่านรองก้องเกียรติเจอครับตัวครับตัวครับขอตามนะครับตามนะครับขอตามนะครับนายดำรงไม่สามารถแถลงข่าวได้แน่นอนที่สุดอินเตอร์บิสจะเป็นผู้ที่ได้รับโครงการของสัมปทานทั้งหมดถึงแม้ว่าจะต้องรอผลการยืนยันอีกครั้งแต่ก็เชื่อขนมกินได้เลยนะครับว่าผลการยืนยันจะต้องออกมาเหมือนเดิมผมกำจรแสงรุ่งเรืองรายงานครับท่านอาจารย์ขยามังเรียกไม่เป็นท่าแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ทำให้นายดำรงเนี่ยมันเป็นบ้าจำอะไรไม่ได้เลยนะครับท่านยังดีไม่พอถ้าเกิดตรงนี้มันจำอะไรขึ้นมาได้เราจะเดือดร้อนได้ครับท่านผมจะรีบหาวิธีจบเรื่องนี้โดยเร็วครับช้าไปแล้วป่านี้พวกนายดำรงคงวางกำลังไว้นานแล้วจะเข้าไปเก็บมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าทางคุณนั่นแหละจะเป็นฝ่ายจบท่านครับฉันว่านะควรจะให้พวกของนายดำรงมารับตัวไปดีกว่าวะก็คงจะอย่างนั้นแต่ตอนนี้ฉันว่านายเล่งหน่อยก็ดีนะรถคันเนี้ยฉันว่ามันติด GPS บอกตำแหน่งแน่นอนมันต้องมีกองสองเนี่ยตามเรามาแน่ๆไม่ทันแล้วค่ะมาแล้วท่านทำงานผิดพลาดผมถูกเล่นงานท่านทำอย่างนี้มันใช้ไม่ได้มีคนฝีมือสูงมาขัดขวางแต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงยิ่งนานวันพลังของนาคีจะยิ่งสูงขึ้นขออย่างนี้มันต้องใช้เวลานายใหญ่คงจะเข้าใจจะว่าไปงูมันก็สวยดีเนี่ยอาจารย์ว่าผมเนี่ยจะใครก็ตามที่คิดจะเชยชมนาคีโดยที่นาคีไม่เต็มใจมันผู้นั้นก็จะต้องสังเวยชีวิตอย่างแน่นอนอย่างนั้นท่านก็ต้องรีบจัดการเพราะว่าถ้าขืนท่านทำพลาดนายใหญ่ก็จะไปเก็บท่านไว้เหมือนกันนิดหน่อย
พื่อนแกจะให้มันตามไปถึงไหนวะใจเย็นนะที่นี่ถึงฉันข้างหน้ามีโค้งทุกคนเตรียมตัวนะครับให้หมดทุกคนอย่าคิดพวกแกไม่เร็วพอยิงนี่พวกมันอยากตายหรือว่าแกล้งโง่กันแน่พวกมันไม่มีทางเลือกมากกว่าครับถ้าปล่อยให้เรารอดมันก็ต้องตายเฮรานะก็เหมือนอย่างที่เขาพูดไว้คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบคนผิดพาลพาไปตายกันหมดโหคิดได้ไงอ่ะฟ้องกันหน้าดูทุกคนสนุกกันใหญ่เลยนะครับปล่อยให้ผมเฝ้าในเอ๋อได้อยู่คนเดียวอ่ะขอบคุณมากนะคะคุณนกที่ส่งรถไปรับพวกเราสบายมากครับผู้กองครับนายดำรงครับปลอดภัยดีครับเราส่งตัวให้คุณสวยเรียบร้อยแล้วผมรู้สึกเหมือนว่าผมจะหิวยังไงก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกินนะฮะจ่ายไปเรียบร้อยแล้วครับเชิญทุกคนด้านนายนะครับเชิญครับตกลงที่เนี่ยปลอดภัยแค่ไหนเราจัดคนคอยระวัง24ชั่วโมงครับถ้ามีใครบุกรุกเราสามารถถอยได้ทันทีแล้วก็สามารถระเบิดทำลายทุกสิ่งได้ในพริบตาครับพวกมันไม่มีทางได้ข้อมูลอะไรไปเลยครับจะได้อ่ะเลยไม่รวยกับนางงูเลยคุณยิ้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะจักรจันทร์คิดว่ายังไงเราก็คงต้องได้เจอกับนางงูอีกแน่แต่ดาวอยากจะเตือนนะคะว่านางงูในฝีมือร้ายกาจมากอาจจะมีวิชาอาคมด้วยดาวไม่อยากให้คุณยิ้วประมาทรับทราบค่ะคุณเน้นะคะไหลพี่ดาวเข้าไปห้องพักก่อนฉันว่านะนางงูนั่นน่ะต้องหลงเสน่ห์แกเข้าไปเต็มเปาแน่ๆเลยว่ะเพื่อนอย่าเวอร์นะเพื่อนเดี๋ยวทำไมสีหน้าแกไม่ค่อยดีวะเพื่อนนางงูเนี่ยร้ายกาจน่ากลัวมากโอ้ยพี่ถึงแม้ว่านางงูจะร้ายกาจแค่ไหนนะก็คงไม่ร้ายไปกว่านางเสือแฟนแกหรอกมั้งนี่แกอย่าบอกฉันนะเพื่อนใช่คุณดาวคุณจักรจันทร์สองคนแล้วยังเอาไม่อยู่เลยพอดีฉันเข้าไปทันนางงูเลยหนีไปได้แย่ละพวกมันมีนางงู
ที่มีฝีมือเหนือกว่านางเสือแล้วแบบนี้ใครจะจัดการกับพวกมันได้พี่ดาวเดี๋ยวก็รู ออกมากันแน่เนี่ยพิษงูมาได้ยังไงกันเนี่ยเราต้องถูกงูฉกหรือว่ากัดก่อนไม่ใช่หรอจ๊ะพิษงูถึงจะเข้าร่างได้นางงูร้ายกว่าที่เราคิดซะนี่จะบอกนะว่านางงูใช้พลังปล่อยพิษออกมาใช่พลังทำให้พิษของนางงูแข็งเหมือนลูกปืนแล้วก็ยิงเข้าสู่ร่างของมนุษย์หลังจากนั้นก็ละลายเข้าสู่เส้นเลือดเข้าสู่หัวใจแล้วก็ฆ่าศัตรูให้ตายในที่สุดมากพวกเราไม่เป็นอะไรเพราะได้รับพรจากสวรรค์แต่ถ้าเป็นคนอื่นคงยากที่จะพ้นแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันดีจ๊ะลุงเดชพ่อแสงกับพวกสมาชิกโจรน่ะยังจะพอคุยกันรู้เรื่องแต่กับคนอื่นน่ะคงไม่มีใครเชื่อเราต้องกำจัดนางงูให้เร็วที่สุดเราจะหาทางกำจัดนางงูได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่านางงูอยู่ที่ไหนมีบางอย่างที่ทำให้ดาวรู้ว่านางงูกับคุณหนึ่งสามารถสื่อถึงกันได้ใช่แล้วเพื่อนนางงูปิ้งแก่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะลองตั้งสมาธิดูมาคุยอะไรกันคะท่าทางจะเป็นเรื่องสำคัญเรากำลังคุยกันเรื่องที่ลูกน้องของนายดำรงเนี่ยตายเพราะว่าถูกพิษงูแล่นเข้าสู่หัวใจนะคะเราก็เลยคิดว่าจะหาทางช่วยเจ้าหน้าที่ที่ต้องเผชิญหน้ากับนางงูได้ยังไงคะไม่เห็นยากเลยถ้าเรามีตัวอย่างพิษของนางงูแล้วก็นำมาสกัดเป็นยาแก้พิษแล้วก็ให้ทุกคนกินป้องกันไว้ก่อน yes นี่แบบเดียวกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดเลยครับใช่มันเส้นผมบังภูเขาแท้ๆเก่งมากเลยค่ะคุณยิ้วขอบคุณค่ะแต่ขอถามอย่างหนึ่งแล้วใครจะเป็นคนรีดพิษจากนางงูเรื่องนี้ดาวจัดการเองคนคอยระวังเป็น2เท่าเข้าใจไหมครับ
่านต้องการจะพบเราพวกเราไม่อยากเป็นศัตรูกับท่านเราพึงใจท่านตั้งแต่แรกสบตาผมเสียใจด้วยผมมีคนรักแล้วเพียงท่านยอมให้เราอยู่ในอ้อมกอดท่านสักครั้งเรายินดีจะไปแต่โดยดีไร้กาดอย่างที่ว่าจริงนางงูผมต้องขอโทษด้วยครับคุณนพที่พวกเราทำให้พวกมันเนี่ยรู้ฐานลับของคุณอีกแล้วเรื่องอะไรครับยังไงพวกเราก็ต้องย้ายทุกเดือนอยู่แล้วแล้วผู้กองใช้ไปส่งที่ไหนครับผมกับคุณดาวจะกลับบ้านดอนเสือครับส่วนผมกับคุณจักรจันทร์แล้วก็คุณนิ้วเนี่ยจะขอหลบอยู่กับพวกคุณสักพักนะครับจะได้คอยติดตามความเคลื่อนไหวของนายดำรงแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกมันด้วยแล้วคอยตามผลเรื่องพิษงูด้วยค่ะด้วยความยินดีครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับจักรจันนางงูมีฝีมือมากจะทำอะไรก็อย่าวู่วามนะไม่อย่างนั้นจะทำให้คนอื่นได้รับอันตรายได้เจ้าค่ะชาติฉันฝากดูแลสาวๆด้วยนะเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วแล้วพบกันนะคะพี่นิ้วถ้าเจอนางเสือบอกให้มาช่วยปราบนางงูด้วยนะคะตัวสุดๆได้เห็นฝีมือนางงูแบบนี้เราไม่แน่ใจว่านางเสือจะปราบได้หรือเปล่าผมมั่นใจว่าได้ข่าวในเกื้อตายแล้วใช่ไหมจำไว้เป็นบทเรียนนะเอาเงินเขามาแล้วไม่ใช้คืนน่ะผลลัพธ์มันก็เป็นแบบนี้มันก็เพราะนางเสือนั่นแหละที่ปิดค่ายไอ้เกื้อมันก็เลยไม่มีงานทำไม่มีเงินนี่ฉันจะบอกให้นะมันเป็นเพราะนายเกื้อเอาเงินของนายวิวัฒน์ไปกินเหล้าแล้วก็เล่นการพนันจนหมดตัวมากกว่าไม่มีใครเขาให้เงินใช้ฟรีๆหรอกโอ้ยถ้าค่ายตัดไม้ยังไม่ปิดนะไอ้เกื้อมันก็ยังมีงานทำยังมีเงินไอ้พวกนี้นะมันไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแล้วก็ไอ้พวกซื้อเสียงไม่มีโอกาสเข้าไปนั่งในสภาหรอกโอ้ยประเทศชาติคงเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้ฮึYeah.
เล่นกับแม่สมพรกันไหมสายของเรารายงานว่าได้เห็นขบวนของพวกมันคราวนี้มันใช้เส้นทางหลักไม่ได้หลบเหมือนทุกครั้งมันคิดท้าทายนางเสือแสดงว่าพวกมันต้องเตรียมพร้อมมาอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นเราก็สนองพวกมันให้เต็มที่เลยสิพวกเราพร้อมนะครับงั้นเดี๋ยวผมกับน้องจันจะล่วงหน้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าประมาทครับลุงเดชสายลมสายฟ้าเสียงมันผิดปกติยังไงก็ไม่รู้คิดมากไปหรือเปล่าคุณเด็กฉันว่ามันก็เหมือนเดิมทุกครั้งนั่นแหละนะสายฟ้าดูดุดันตื่นเต้นกว่าทุกครั้งมีบางอย่างน่าสงสัยระวังตัวด้วยน้องจันพร้อมข้าบอกพวกเองแล้วใช่ไหมถ้ากลับมาอีกตายสถานเดียววันนี้มีแต่ตายสถานเดียวบุกคำเสือต้องเจอนางเสือไม่มีทางจะเลือรอดไปมีคนใหม่ใหม่อีกแล้วเหรอท่านพบเราวันนี้มีแต่ตายสถานเดียวพี่คิดว่านี่คือนางเดี๋ยวพี่ลงมือเมื่อไหร่น้องจันรีบไปเตือนลุงเดชรีบถอยไปก่อนแต่ว่าไม่มีแต่รีบไปแต่อย่างที่ลุงเดชว่าไปต้องเสือต้องเจอนางเสือไม่มีทางที่จะรู้ไปต่อสู้จนจะถึงสุดท้ายตายก็ตาย
มาจากเธอนั้นเสือวันปกป้องไว้ไม่กลัวสิ่งใดใครใครถ้าไม่กลัวก็ลองเจอตาต่อตาวัดกันไปให้ใจให้รู้เลยรู้ไปเลยว่าใครจะแน่จริงไม่จริงก็มากันบุกคำเสือคนจ้าพ่อลุงเย็นคนถอยไปไอ้พวกมนุษย์ผู้ชายรุมทำร้ายผู้หญิงล้มมันให้ได้ถูกพิธูของเรานี่พวกแกคิดจะถ่วงเวลาใช่ไหมตายก็เป็นเพียงเสียงเข้ามาก็เจอดันเสื้อไว้ลายครั้งนี้ฉันจะเห็นแก่ความเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันพี่ไผ่พี่ไผ่พี่ไผ่จันถอยมาก่อนถอยมาก่อนดาวกิ๊บเงียบมาตั้งแต่ก่อนขึ้นรถไม่สบายเปล่าครับเปล่าค่ะแค่รู้สึกสังหรณ์ใจนิดหน่อยเสียอย่างคาดไม่ถึงฮะพี่เสียใจดาวก็ต้านนางงูไม่อยู่เหมือนกันไม่ใช่ความผิดพี่ไผ่หรอกตอนที่เราเผชิญหน้ากับนาคีเนี่ยเราต้องรวมพลังกันถึง3คนถึงจะทำให้นางถอยไปได้พวกเราประมาทเกินไปปะทะกับนางงูต้องหลายต่อหลายครั้งแต่ทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่เส้นผมแต่นางงูก็ประมาทพี่
พลาดได้เหมือนกันเยี่ยมมากผมจะให้หน่วยพิเศษสกัดยาแก้พิษงูให้ได้พี่ไผ่ขับพิษออกจนหมดแล้วค่ะปลอดภัยแล้วล่ะเนี่ยคงเพลียเนาะพอตื่นขึ้นมาก็ไปลุยเหมือนเดิมป้าไม่เคยเห็นหนูดาวเงียบแบบนี้มาก่อนเลยนางงูฝีมือน่ากลัวจริงๆค่ะป้าหนูเพิ่งเคยเห็นพี่ไผ่พ่ายแบบนี้ก็ครั้งแรกดาวไม่มีทางเลือกศัตรูมีพลังสูงเกินกว่าที่ดาวและพวกเราทุกคนจะต้านได้พวกเราจะได้ต่อสู้ร่วมกันอีกแต่ไม่ใช่คราวนี้พวกเราทุกคนยังมีกินมีใช้อยู่ได้สบายเหมือนเดิมเอาไว้ให้จบเรื่องร้ายก่อนแล้วข้าจะเรียกพวกเจ้ากลับมาเดชกับพ่อแสงก็เหมือนกันดาวอยากจะให้ไม่มีทางลุงเดชกับไอ้แสงไม่มีทางยอมถอยแม่สมพรจ้ะแม่ช่วยหนูดาวทุกคนเนี่ยก็เป็นลูกแม่ผู้กองและคุณอภิชาติก็เหมือนลูกหลานของแม่แม่จะไม่ยอมให้พ่อแสงถอยเด็ดขาดแล้วแม่ก็ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาทำร้ายลูกหลานของแม่เป็นอันขาดกลับมาดีกว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะมีรายงานอะไรบ้างคะมีรายงานเรื่องตัวอย่างพิษงูที่คุณดาวให้มาแล้วได้ผลไงบ้างครับเป็นเรื่องแปลกมากเรามีข้อมูลเกี่ยวกับพิษงูทุกชนิดบนโลกแต่ไม่มีตรงกับตัวอย่างที่ส่งไปให้ตรวจเลยคุณหนึ่งพี่ไผ่จะรุมต้านนางงูส่วนน้องจันลุงเดชพ่อแสงบุกไปยึดขบวนรถของพวกมันแต่ผมเกรงว่านางงูจะเปลี่ยนทิศทางมาทางขบวนรถนั่นสิครับเห็นได้ชัดว่าพวกมันเนี่ยเร่งระบายของถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณจันลุงเดชพ่อแสงจะเสี่ยงมากเกินไปงั้นก็เอาอย่างนี้ทันทีที่นางงูเปลี่ยนทิศ
ที่ไผ่รีบตามไปสมทบที่ขบวนรถของพวกมันส่วนเราสองคนจะรีบตามไปได้มีสายฟ้าสายลมคอยช่วยเรารับมือมันไหวแน่ขอให้ทุกคนโชคดีไปผมขึ้นไปปลาก่อนถ้ารู้ชนิดของงูได้ก็ดีแต่ถ้าได้ตัวมันมายิ่งดีเข้าไปใหญ่คุณยิ้วคุณเชื่อเรื่องความดีชนะความเลวไหมครับฉันโตที่อเมริกาเห็นนักการเมืองชั่วโกงกินบ้านเมืองเดินสวยสุขช้อปปิ้งอยู่ทุกวันขอโทษนะที่ไม่เชื่อไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับตอนนี้นางเสือได้เผชิญหน้ากับนางงูแล้วก็ได้ตัวอย่างหัวงูมาจากผมของนางงูหน่วยพิเศษของเรากำลังตรวจสอบอยู่ครับเอาไว้ได้ยาสกัดพิษงูมาก่อนแล้วฉันจะเชื่อจริงๆนะคะคุณเชื่อจริงๆเหรอคะเรื่องความดีชนะความชั่วแต่จักรจันทร์ว่ากรรมตามสนองไม่ค่อยทันใจเราถึงต้องมีตัวช่วยไงจ๊ะเราพบกันอีกแล้วนึกว่าฝีมือมีดสั้นของท่านยังอ่อนแต่ที่แท้ท่านสนใจในเส้นผมของเราคราวต่อไปคือหัวใจของท่านเราเห็นแก่ผู้หญิงของท่านถึงได้ปล่อยอย่างนี้ก็ยิ่งสนุกนะสิจำคุณหนึ่งได้คำเสือต้องเจอนางเสือไม่มีทางจะเหลือรอดแย่แล้วนางจำคุณหนึ่งได้พ่อลุงแดดฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยว
ที่เราลืมตาขึ้นมาเราอยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของท่านมันเป็นอุบัติเหตุเราช่วยทุกคนท่านไม่ต้องใส่ใจเราซาบซึ้งใจหัวใจของเราร่ำหาแต่ท่านขอบคุณแต่เสียใจไม่รับไมตรีจากเราคนของท่านจะต้องมีอันเป็นไปถ้าท่านช้ามาแต่นิดเดียวคนของท่านใจมากนะสายฟ้าหุบมดกัดด้วยขอบคุณมากนะที่ลืมพี่ไผ่ขอบคุณมากพี่ไผ่โอ้ยเกือบเดี้ยงกันหมดแล้วเนี่ยโชคดีนะที่สายลมกับสายฟ้าร่วมพลังกันต้านมันได้ไม่ใช่หรอกค่ะจริงๆแล้วงูที่เราเห็นมันคือภาพมนนางงูแค่ต้องการขู่เราเท่านั้นมันต้องการอะไรกันแน่มันต้องการคนหนึ่งพวกเองโชคดีนะที่ข้าไม่ต้องการให้เลือดพวกเองเปิดมือข้ารีบไปก่อนที่พวกข้าจะเปลี่ยนใจไปแล้วทำยังไงกับของพวกนี้ดีคะเห็นจะยากเลยก็ระเบิดมันทิ้งสิยาเสพติดมูลค่ามหาศาลถูกทำลายหมดคุณกับอาจารย์ใครมังต้องรับผิดชอบThank you.
มันเกิดอะไรขึ้นนาคีทำไมเจ้าถึงปล่อยให้ศัตรูเอานำสินค้าไปพวกเราเสียหายอย่างมากอย่างนี้ใช้ไม่ได้นาคีรออีกเดียวนี่นะเชิญครับคุณนพหาตัวหน้าใหญ่อยู่แล้วครับใช่ผมกำลังมองหาจุดอ่อนอยู่เผื่อบางทีเห็นอะไรบ้างเอ้ยคุณอภิชาติครับหัวงูที่คุณดาวส่งมาตรวจเรื่องพิษเนี่ยมาถึงหน่วยพิสูจน์แล้วนะครับบอกว่าผมขอผลตรวจทันทีเลยนะได้ครับนี่มันงูเกงกองเนี่ยมันมีจริงด้วยเหรอครับคุณนิ้วเห็นเมื่อตะกี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของนางงูล้อเล่นน่ะนี่คุณจักรจันทร์กำลังจะบอกว่าใช่ค่ะที่คุณเห็นน่ะไม่ใช่พรามแต่เป็นอาจารย์ทางด้านอาคมงูที่คุณวิทิชัยเห็นถูกปลุกเสกขึ้นมาอย่างนั้นน่ะหรอจักรจันทร์คิดว่าชัวร์อาจารย์จะบอกว่านางงูมันทำงานพลาดเพราะว่ามันหลงไหลผู้ชายในภาพนี้ใช่ไหมผู้ชายคนนี้เนี่ยมันชื่อวฤทธิชัยพวกเราพยายามกำจัดมันมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ก็กำจัดมันไม่ได้ผมถึงต้องพึ่งอาจารย์
โดยให้นางงูไปจัดการมันแต่เป็นยังไงสุดท้ายนางงูก็ไปหลงไหลผู้ชายคนนี้นี่มันหมายความว่ายังไงอาจารย์ศัตรูของท่านคือนางเสือมีฝีมือสูงนาคีขาดสมาธิถ้าแบบนี้ก็ยากต่อการทำลายถ้าท่านกำจัดผู้ชายคนนี้ไปได้ใช้ชนะก็จะเป็นของท่านอาจารย์อาจารย์มาหาผมที่นี่มันอันตรายเกินไปถ้าวันหลังอาจารย์มีธุระอะไรติดต่อผมผ่านทางออนไลน์หรือไม่ก็โทรมาหาผมข้าไม่ต้องการพูดกับเครื่องอะไรทั้งนั้นตามไปดูกันหน่อยดีกว่าจะตามไปขอหวยหรือไงฉันว่าเรารอดูนายโจอยู่ที่นี่ดีกว่ามันอาจจะพาเราไปหานายใหญ่หรือไม่นายใหญ่จะโผล่มาก็ได้ยากนะสมัยนี้ติดต่อทางออนไลน์ง่ายกว่าแล้วก็ไม่เสียด้วยนานๆทีจะมีคนโผล่มาให้เห็นตามไปดูดีกว่าทำไมไม่ติดต่อกันออนไลน์ทำไมต้องเสี่ยงมาหาในโจถึงที่นี่เองจักรจันว่าไอ้นายฤาษีเนี่ยคงไม่ยอมใช้มากกว่าแต่ก็เอานะถ้าเราตามไปแล้วเหลวเนี่ยนะเดี๋ยวจักรจันเลี้ยงไอติมเองไปอย่างนั้นเหรอไม่เห็นหรือไงมือปืนเพียบแบบนี้ต้องมีอะไรสำคัญแน่ๆอย่างมากก็แค่ยาบ้าของเถื่อนไม่ก็อาวุธส่งหน่วยพิเศษมาถล่มก็ได้หาบ่อแสในใหญ่สำคัญกว่านะเราควรรีบกลับไปที่อินเตอร์บิสถ้าไม่อยากเข้าไปก็รออยู่ที่นี่เดี๋ยวจักรจันทร์กลับมารับรองว่าแค่ขอดูเฉยๆไม่มีการถล่มบู๊ล้างผลาญแน่นอนแน่ใจเหรอYes แล้วก็ไปคนเดียวเร็วกว่าด้วยโอเคแต่ต้องออนไลน์โอเคเช็คโอเคป่ะโอเคถ้าเกิน30นาทีจะเข้าไปตามนะไม่ถึงหรอกนะเดี๋ยวอีก15นาทีเจอกันศัตรูไม่ได้ข้าไม่สนใจได้ห
ากว่าท่านกำจัดคนอื่นๆให้หมดไปข้าก็จะยอมให้เจ้าได้สมหวังท่านไม่ได้หลอกข้าแน่นอนได้ข้างในมันมีอะไรวะเขาถึงไล่พวกเราเข้าไปเอ็งอย่าสอดรู้เลยนะแล้วไอ้อาจารย์นั่นกลับเข้ามาเสร็จมันควายเข้าท้องเดี้ยงแน่เฮ้ยเล็งไม่สนนะวะข้านี่แหละสนเฮ้ยมันไม่ออกมาสักทีใจเย็นดิขอเวลาอีกแป๊บนึงนางงูนางงูนอนจำศีลอยู่ที่นี่ว่าไงนะนางงูนอนจำศีลอยู่ที่นี่รีบออกมาเร็วเข้าไม่เอาอ่ะขอเวลา2นาทีพลังสายตาของเราสะกดร่างกายของท่านจะหมดพลังและความรู้สึกไปอึดใจนึงแต่ก็นานพอที่จะทำให้เราปิดชีวิตของท่านได้ฮัลโหลก็มันอยากเจออยู่พอดีเลยคน
ตัวเข้าข้างหมู่บ้านแล้วเร็วเดินบนทางที่มีคนมากมายทำเพื่อใครและใครทุ่มเทไปถึงหัวใจมองไปจนสุดเส้นทางที่ต้องก้าวเดินไกลอีกเท่าไรก็จะเห็นแต่ความงามฉันก้าวเดินบอกได้ไหมต้องทำอย่างไรให้ฉันฟังเสียงหัวใจสักครั้งหรือยังจะต้องทำตามเหตุและผลไปจากตรงนี้